นี้จะได้ผัวฝรั่งไหมคะหน้าไม่ดำผิวไม่ดำไม่เซ็กซี่สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลวันนี้หยุดยาวหยุดกลางอาทิตย์เพราะว่าน้องสาวจะกลับเมืองไทยนะคะกลับเมืองไทยวันเสาร์นี้วันนี้ก็เลยหยุดยาวกลับไปทำงานอีกทีก็วันพุธหน้านะคะพักผ่อนด้วยวันนี้ป้าแก้วเอาบทความนะคะของแอดมินนะคะแอดมินเพจนะคะของคุณมินนี่นะคะเอามาลงแล้วก็ใครไม่รู้เขียน ไม่แน่ใจระหว่างแอดมินมินนี่หรือแอดมินคุณข้าวเหนียวอินเตอร์นะคะเขาเขียนไว้แบบนี้อยากมีผัวฝรั่งต้องทำไงเอ้าก็หาสิคะอยากมีผัวก็ต้องหาต้องลงมือหาเองไอ้ที่มานั่งมโนเอาแค่คิดแล้วผัวมันจะวิ่งมาหาเองอะงึดคักมันบ่มีดอกเขาเขียนงี้นะคะเฮ้ยหน้าแบบนี้สิได้บอกผัวฝรั่งอุ้ยหน้าแบบนี้จะได้ผัวฝรั่งไหมคะหน้าไม่ดำผิวไม่ดำไม่เซ็กซี่นะคะแล้วก็ภาพที่เซ็กซี่ก็มานะคะสาวเอวบางหลังเล็กผิวแทนๆนะคะใส่น้อยนุ่งน้อยห่มน้อยคือไม่รู้ว่าไม่ใช่ฝรั่งเอามาถามเพื่ออะไรอยากได้กำลังใจหรืออยากได้คำอวยนะคะอยากมีผัวฝรั่งแต่หนูอ้วนมากค่ะฝรั่งจะชอบไหมคะนะคะฝรั่งชอบคนอ้วนก็เยอะแต่ถ้าไม่มั่นใจก็ลดหุ่นสิคะเอาแต่บ่นว่าอ้วนอยากมีผัวแต่ก็รับทานไม่ยั้งตามใจปากไม่ออกกำลังกายไม่ลดหุ่นหนูทำไม่ได้งั้นก็เอาที่สบายใจเลยนะจ๊ะอยากมีผัวฝรั่งแต่ภาษาไม่ได้เลยค่ะเรียนภาษาเพิ่มสิคะอังกฤษพื้นฐานต้องให้ได้ไม่ใช่เย็ดโนโอเคนะคะแค่นี้แล้วจะได้ผัวเอาเวลาไปเรียนพิเศษนะคะเวลาว่างๆนะไปเรียนพิเศษฝึกอ่านจาก YouTube หรือตามเพจสอนภาษาฟรีก็มีเยอะแยะมากมายนะคะดูหนังก็มีซับไตเติลนะคะมีภาษาอังกฤษไม่ใช่เอาเวลาไปติดละครไทยแล้วก็จะได้ภาษาไม่เฮ้ออยากมีผัวฝรั่งแต่ก็อยากอยู่เมืองไทยค่ะอยากได้คนที่ฝรั่งที่พูดภาษาไทยได้ก็หาฝรั่งที่ทำงานในไทยสิจ๋าแต่ทำใจหน่อยนะพวกนี้เคี้ยวรากดินบางทีเมียแต่งเมียเก็บเมียเผลอหรือไม่เอาเมียก็เยอะนะหรือพวกลาแต้มก็เยอะบางทีพวกหลอกกินไปวันๆก็มีเด้ออยากมีผัวฝรั่งหล่อรวยมีธุรกิจเป็นของตัวเองสายเปหรือแก่ใกล้ตายสมบัติเยอะๆยิ่งดีค่ะน้องคะน้องคะตื่นค่ะตึงตึงนะคะดูหนังหน้าและดีกีของตัวเองประกอบด้วยนะคะผู้ชายมันก็เลือกนะคะอยากได้ผัวฝรั่งค่ะแต่นั้นก็ไม่ดีนี่ก็เด็กเกินไปนู้นก็แก่เกินไปคนนู้นก็มีเมียมีลูกติดนี่ก็ลูกแง่ติดแม่บ้าบ้านั้นก็เชิญไหว้พระสวดมนต์เยอะๆนะคะให้อยู่ฟุ้งซ่านสาธุสาธุนะคะเยอะนะมึงอ่ะนะคะสมัยนี้การแข่งขันสูงนะคะสาวโสดสาววัยกระต่อน่ารักนมใหญ่มีเยอะแยะนะคะมีทั้งดีกรีดีๆการศึกษาหน้าที่การงานดีๆฝรั่งเดี๋ยวนี้เขาก็เลือกนะคะแต่อย่างว่าถ้าคิดจะมีผัวฝรั่งใจต้องสู้แต่ถ้ามัวแต่คิดเยอะข้อแม้ข้ออ้างไม่กล้าทำนู่นงั้นก็นอนผึ่งพัดลมที่บ้านไปนะคะแล้วก็มโนเอา นี่ก็เป็นบทความนะคะที่แอดเขาโพสต์ไว้นะคะแอดมินเพจกว่าจะได้เป็นคุณนายเมียฝรั่งนะคะของเพจป้าแก้วที่ทำร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะทำมาหลายปีแล้วคือถ้าสำนวนเนี้ยป้าแก้วคิดว่าน่าจะเป็นของข้าวเหนียวอินเตอร์นะคะเพราะว่าเธอฟีดปากจัดจ้านในย่านของเตยนะคะไม่ใช่เป็นเธอชอบพูดแรงๆนะคะให้กำลังใจแบบแรงๆนะคะมาขอคำปรึกษามาขออะไรต้องทำใจนิดนึงนะคะเพราะว่าเธอเป็นคนพูดตรงและแรงและจริงนะคะคือไม่มีอ้อมค้อมแล้วก็ไม่มีการให้กำลังใจแบบอวยนะคะเธอจะพูดแบบตรงๆให้แบบตรงประเด็นไปเลยคือเรื่องของการหาผัวฝรั่งก็อย่างที่เคยบอกอย่างแรกเลยอันดับแรกเลยคือคุณไม่ได้หาผู้ชายที่พูดภาษาเดียวกับคุณหาผู้ชายที่พูด
ภาษาอีกภาษาหนึ่งนะคะซึ่งทับภาษาสากลก็คือภาษาอังกฤษนะคะถ้าคุณได้ผู้ชายที่พูดภาษาอังกฤษคุณก็ต้องเรียนภาษาอังกฤษนะคะทุกคนเรียนภาษาพื้นฐานภาษาอังกฤษตั้งแต่สมัยอนุสมัยประถมสมัยมัธยมสมัยมต้นมปลายจนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งปวช.ปวส.ก็ตามนะคะเรามีภาษาอังกฤษพื้นฐานอยู่แล้วดังนั้นการมาต่อยอดมันไม่ยากเลยถ้าเราพยายามขวนขวายช่วยเหลือตัวเองนะคะโดยการที่เข้า YouTube ก็มีนะคะไม่จำเป็นจะต้องไปเสียเงินเรียนเลยนะคะเข้า YouTube สิเขาสอนฟรีตาม Google ก็มีเยอะแยะนะคะเสิร์ชเอานะคะว่าเรียนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆนะคะหรือใน Facebook นะคะก็มีนะคะเพจฟรีสอนภาษาฟรีเยอะแยะมากมายนะคะไปฟังเอาพยายามขวนขวายช่วยเหลือตัวเองนะคะแล้วก็ภาษาพอได้บ้างก็ทีนี้ก็ช่วยเหลือตัวเองตามล่าหาผู้ชายนะคะเข้าเว็บหาคู่นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องไปพึ่งพาอาศัยไปไหว้วานคนนั้นคนนี้หาให้เขามาดูถูกดูแคลนหรือใช้คำพูดเสียดแทงจิตใจตัวเราเองนะคะผัวเราหาเองเลือกเองนะคะอยากได้แบบไหนเลือกเอานะคะไม่ต้องให้คนอื่นมาหาให้เราเพราะว่าเวลาเอาเราก็เอาเองเวลามันเราก็มันเองนะไม่ใช่คนอื่นจะมามันกับเรานะดังนั้นแล้วอยากได้แบบไหนก็หาแบบนั้นนะคะการหาคู่ในเว็บหาคู่หลายคู่ประสบความสำเร็จในเว็บหาคู่เยอะแยะนะคะจากประสบการณ์ที่ป้าแก้วมีมานะคะหลายคู่เลยนะคะเจอเนื้อคู่แล้วก็อยู่กันย่อรอดนะคะย้ายมามีครอบครัวมีลูกมีเต้าที่ต่างประเทศก็เยอะแยะนะคะแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็หลายคู่บางคนนะคะอยู่มาเป็น5ปี10ปีก็ยังไม่ได้ฝรั่งเลยนะคะบางคนก็ได้ฝรั่งมาทุกปีนะคะได้ต่างชาติมาทุกปีแล้วก็โดนเททุกปีเพราะอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วแต่ดวงมั้งคะนะคะแต่ถ้าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จเราต้องอยู่ที่นั่นเราต้องตั้งเป้าให้ได้นะคะคือจุดมุ่งหมายคุณอยากได้ผัวฝรั่งคุณก็ไปเอาคุณอยากได้ผัวญี่ปุ่นคุณก็ไปที่เว็บไซต์หาต่างชาติหาญี่ปุ่นคุณอยากได้อินเดียได้อะไรก็ไปนะคะ เราไม่ต้องไปเหยียดไปอะไรใครหรอกนะคะแล้วก็หลายคนคิดว่าฝรั่งรวยฝรั่งมีเงินฝรั่งแฟร์มันไม่เสมอไปนะคะฝรั่งที่ขี้เหนียวแย่มากมายนะคะฝรั่งเปก็มีนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วทั้งหมดทั้งมวลแล้วฝรั่งที่เขาไม่อยากที่จะส่งเงินให้ครอบครัวเราที่ไทยหรือรับผิดชอบอะไรครอบครัวที่ไทยเรามากเกินไปนะคะเขาก็เราก็จะคิดว่าเขาขี้เหนียวแต่ถ้าเรามาอยู่กับเขาจริงๆแล้วนะคะเราจะรู้เลยว่าภาระเขาเยอะ เราต้องดูฐานะผัวเราด้วยนะคะว่าเฮ้ยเป็นยังไงฐานะแบบไหนมีกำลังที่จะส่งไหมนะคะไม่ใช่คิดว่าเฮ้ยเงินกูทำงานมาทำไมจะส่งเงินให้พ่อแม่พี่น้องหรือลูกๆที่เมืองไทยไม่ได้ทำไมจะต้องมากาเกณฑ์ทำไมจะต้องมาทะเลาะ กันคุณมันก็ไม่แฟร์นะว่าที่จะให้แต่ผัวหาเงินแล้วคุณพอคุณหาเงินมาได้คุณก็ใช้จ่ายแต่ในส่วนของคุณแล้วก็ส่งกลับไปเมืองไทยแล้วคุณก็มาใช้เงินกับผัวมันก็ไม่แฟร์นะคะในทางกลับกันถ้าสมมุติเขาไปอยู่เมืองไทยเสียงรถให้ขาดเลยในทางกลับกันถ้าเขาไปอยู่กับเราที่เมืองไทยนะคะแล้วเขาก็ทำงานแล้วก็หรือไม่ก็คือเขามีเงินเดือนเงินบำนาญแล้วเขาส่งกลับไปให้ญาติพี่น้องลูกเขาที่ต่างประเทศแล้วเขาก็มาใช้เงินกับเราแบบนี้คุณยอมไหมนะคะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยผัวเมียกันผู้ชายจะต้องรับผิดชอบสิไม่งั้นจะมีผัวทำไมมันก็จริงแต่เขาก็ต้องคิดกลับกันว่าเฮ้ยงั้นกูจะเอาเมียมาทำไมนะคะอยู่คนเดียวไม่ดีกว่าหรออะไรแบบนี้คือเราต้องคิดในหลายๆมุมในมุมของเขาด้วยในมุมของเราด้วยนะคะแล้วก็เอาความเป็นตรงกลางของครอบครัวแต่ละครอบครัวมันไม่เหมือนกันนะคะเอาความเป็นกลางความพอดีของแต่ละครอบครัวมาคุยกันนะคะการคุยกันกับสามีเป็นเรื่องที่สมควรพูดนะคะดีที่สุดปรึกษากันดีที่สุดผัวเมียกันอย่าโกรธกันนานอย่าเก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆมาคิดเอาแต่หู้จากของนะคะอย่าเก็บคือไม่พอใจอะไรหรือเราไม่เข้าใจอะไร ถามเขาตรงๆเลยไม่ต้องเก็บนะคะเพราะว่ามันจะเป็นบาดแผลมันจะเป็นรอยร้าวทีละเล็กทีละน้อยแล้วในที่สุด
มันก็อาจจะเกิดครอบครัวพังได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการฉะนี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี